สวัสดีครับผมอาจารย์ชาญฮูรี่เราพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับกับรายการเลขนำโชคจากราศีเป็นรายการที่จะวิเคราะห์พลังดาวดาวประจำวันดาวเจ้าฤกษ์ดาวการเงินแล้วก็ดาวโชคลาภนะครับให้ท่านผู้ชมได้ครับนำตัวเลขที่มีพลังเหล่านี้นะครับไปวิเคราะห์เพื่อประกอบพิจารณาในการลงทุนตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นหุ้นรายวันหุ้นรอบโลกฮานอยแล้วก็ราวพัฒนาด้วยนะครับวันนี้วันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์ก็มีหุ้นกลับมาเปิดเพิ่มเติมขึ้นนะครับแต่ยังไม่ครบดีนะวันนี้ฮานอยหลักๆ ก็ยังหยุดอีก1วันจะไปเปิดเต็มที่อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับตัวยงของฮานอยก็ต้องรอพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งแต่วันนี้วันจันทร์ก็จะมีราวพัฒนาก็ยังมีทีเด็ดให้ลุ้นกันนะครับราวพัฒนาผมเข้ามา6งวดติดแล้ววันนี้หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นงวดที่7เพราะว่าผมมั่นใจว่าFC ผมเนี่ยน่าจะมาเน้นที่เราพัฒนากันเยอะเนื่องจากว่าฮานอยยังไม่เปิดนั่นเองนะครับที่สำคัญวันนี้ฤกษ์ดีเลขดีดาวดีด้วยนะครับมาดูกันนะครับสำหรับวันนี้วันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์ฤกษ์บนเป็นเพชรฆาตฤกษ์ล่างเป็นราชาฤกษ์ดีถี่ดีมากเลยนะครับมรณะราภะลาภผลที่จะได้จากการเสี่ยงโชคทางไกลหรือนะครับลาภผลที่จะได้นะครับจากการเสี่ยงโชคทางออนไลน์นี่เองนะครับวันนี้ราชาฤกษ์ถือว่าเป็นฤกษ์ใหญ่ฤกษ์ดีอันดับต้นๆเลยนะครับฉะนั้นเมื่อฤกษ์ดีการทำการมงคลก็นิยมจะใช้ฤกษ์ที่ดีการลงทุนก็นิยมใช้ฤกษ์ดีๆไปลงทุนที่สำคัญฤกษ์ดีนะครับยามดีการลงทุนก็จะสำเร็จดีแล้วถ้าฤกษ์ใหญ่แสดงว่าไม่ได้สำเร็จแบบเล็กๆแต่จะสำเร็จแบบใหญ่ๆราชาฤกษ์แปลว่าผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีวาสนานะครับราชาฤกษ์ไม่สับสนนะครับในคุณสมบัติดาวจะมีราชาโชคหมายถึงโชคนะครับที่ได้มาง่ายๆได้มาก้อนใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีกรนะครับของทางหัวศาสตร์ไทยว่าไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนะครับราชาโชคกับโชคระดับราชาเล็กๆไม่ใหญ่ๆเอานะครับก็ดาวเจ้าฤกษ์จะเป็นดาวเสาร์เลข7นะครับวันนี้ผมว่าเปิดตัวเขาเรียกว่าลองนะแซมเปิลนะครับเอ็กซ์แซมเปิลเพราะว่าพรุ่งนี้จะจัดเต็มที่มีฮานอยผม4ตัว5ตัวนี่นะครับหลุดแค่ตัวเดียว2ตัวนะครับฉะนั้นวันอังคารคือวันพรุ่งนี้เนี่ยเตรียมต้อนรับฮานอยแบบจัดเต็มกันหน่อยวันนี้นะครับดาวดีด้วยนะเดี๋ยวมาดูดาวกันดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันอย่างที่ผมบอกไปนะครับราชาฤกษ์ดาวเจ้าฤกษ์จะเป็นดาวเสาร์เลข7ดาวการเงินจะเป็นดาวศุกร์แล้วก็ดาวมฤตยูดาวศุกร์ก็เลข6ดาวมฤตยูก็เลข0ที่เด็ดอยู่ตรงนี้ครับดาวโชคลาภนะครับจะเป็นดาวพหูเลข8วันนี้ทีเด็ดแน่นอนครับ7 8คู่มิตรใหญ่โชคก้อนใหญ่แล้วก็ฤกษ์ใหญ่ด้วยนะราชาฤกษ์ดังนั้นผมจัดคู่นี้คู่เดียวเลยจะได้ไม่สับสนนะครับหุ้นรอบโลกนะเปิดมาเช้าเลยตัวแรกนิเคอิตามด้วยนะครับจีนราวทีวีแล้วก็ฮั่งเส็งส่วนรอบบ่ายก็จะมีไต้หวันเกาหลีจีนบ่ายขอโทษนะครับนิเคอิบ่ายจีนบ่ายฮั่งเส็งบ่ายนะครับส่วนตอนเย็นก็จะมีลาวพัฒนาไทยเย็นขอโทษนะครับวันนี้สงสัยหุ้นหยุดไปหลายวันก็เลยนะครับติดขัดนะหุ้นเย็นหนึ่งนะครับ
ช่วงเย็นนะครับก็จะมีราวสตาร์ราวพัฒนาเนี่ยจะไปอยู่ตอน 2:30 นราวสตาร์ไทยเย็นสิงคโปร์อินเดียอียิปต์นะครับรู้สึกหมายตะกุบตะกักเลยนะวันนี้นะครับแล้วก็หุ้นเย็น2วันนี้ก็ฮานอยก็ยังนะครับก็ฮานอยหลักๆฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VP น่าจะยังหยุดอยู่แต่อาจจะมี3ฮานอยมาทดแทนนะครับนั่นคือนอยกาชาดนะครับนอยเฉพาะกิจนอยพัฒนานะครับแล้วเวลา 2:00 นในกา25นาทีที่เด็ดอยู่ที่ตัวนี้ครับตัวสุดท้ายในผังของเรานั่นก็คือราวพัฒนานั่นเองวันนี้คู่78เป็นที่เด็ดแน่นะครับถ้าคู่นี้จัดให้ทีไรมักจะนะครับได้2เด้ง3เด้งกันตลอดเลยนะครับขนาดตอนให้รัฐบาลนะครับถ้าเป็นราชาเลิกเมื่อไหร่นะมักจะเข้าหน้ารัฐบาลฉะนั้นวันนี้เลิกราชาเลิกเนี่ยผมว่าเราพัฒนาจะเข้าไปงวดที่7ตรงกับดาวเจ้าเลิกซึ่งเป็นเลข7ฉะนั้นถ้าคุณมั่นใจเพิ่มปึกเงินขึ้นไปนิดนึงเพิ่มเลเวลขึ้นเวลาเข้ามาเราจะได้ไม่เสียดายว่ารู้งี้ชื่ออาจารย์ก็ดีลงทุนเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเลขเข้า6งวดแล้วงวดที่7เข้ามาจะได้บอกแม่ได้กำไรเป็นกอบเป็นกำกันนะครับก็หุ้นรอบโลกนะครับรูด78นะครับเจาะที่70 76 78 3ตัวนะครับเข้าบ่อยนะวันนี้ก็มีโอกาสนะ706กับ708ส่วนช่วงฮานอยตอนเย็นนะครับกับราพัฒนาฮานอยเปิดกี่ตัวก็เท่านั้นนะครับกับราพัฒนารูด8กับ7นะครับรูด8กับ7เจาะที่8086แล้วก็87 3ตัวนะครับ806กับ807ก็ไปดูผังนะครับเลขประจำวันเลขเจาะของอาจารย์โอวิษณุนะครับฮานอยพิเศษนะครับเด่น3กับ2เจาะ2 2 2 9 3 5 0 3ฮานอยปกติเด่น74เจาะ5 1 3 2 4 4แล้วก็74นะครับฮานอย VP เด่น9กับ6เจาะ60 39 19แล้วก็36นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยราวพัฒนานะครับเด่น7กับ3เจาะ73 32 19 87นะครับก็วันนี้ไม่ทำผังหุ้น20ตัวให้นะเพราะหุ้นไม่ครบหุ้นน่าจะหยุดอีกหลายตัวไม่ต่ำกว่า 6-7 ตัวผมว่าฉะนั้นก็ผังก็ไม่เข้าสเต็ปนะครับหายไปเยอะฉะนั้นก็ไอตัวที่ยังอยู่ในผังก็ลงทุนไปตามปกตินะครับส่วนตัวไหนที่หยุดไปก็ท่านผู้ชมสมาชิกหรือ FC อยากจะลงทุนตัวอื่นทดแทนพวกตระกูล VIP ก็สามารถลงทุนเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับแต่ผังวันนี้ขออนุญาตที่จะนะครับไม่ทำให้เพราะว่าคู่มันไม่ครบมันหยุดเยอะแต่ว่าอย่าลืมนะครับขอเน้นอีกทีนึงวันนี้ลาวพัฒนาลุ้นงวดที่7ลูดเลข8กับเลข7นะครับเลข8เลข7หรือเลข7กับเลข8แล้วลูกไป2ตัวมาตัวใดตัวหนึ่งมาก็นะครับได้กำไรถูกรางวัลแน่นอนแต่ถ้ามา2ตัวก็มีโอกาสเข้า2เด้งกับ3เด้งเลยนะครับวันนี้ก็เน้น7กับ8ไปทั้งวันไหลยาวๆไปทั้งวันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสมาชิกที่ดูอยู่แล้วก็อยากได้กำไรแบบเพื่อนเนี่ยนะครับวันนี้ยังไม่เข้ากลุ่มไม่ว่าอะไรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาสรุปผลให้ดูนะครับว่าวันจันทร์เนี่ยนะครับลาวพัฒนาแล้วก็หุ้นตัวอื่นเนี่ยเข้าดีแค่ไหนแล้วก็เข้า2เด้งกับ3เด้งขีดตัวตอนนี้เพื่อนที่อยู่ในสมาชิกกลุ่ม EP นะครับก็ได้กำไรกันนะครับคึกคักกันในกลุ่มก็ขอแสดงวันดีด้วยนะครับหุ้นเมื่อวานแล้วก็หุ้นเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็อย่าลืมนะครับตอนนี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็จะมีปรากฏการณ์พระราหูทรงยศท่านที่อยากจะเช่าไปบูชาก็สามารถติดต่อขอเช่ากระจกนะครับพระราหู5บานหรือว่าจะเช่าหิน85 1เส้นหรือว่าจะสั่งหนังสือ85ดูดวงกับผมหรือสั่งกระเป๋านะครับ
ใบใหม่พิกใส่เงินรวมถึงเบอร์มงคลด้วยนะครับใครสนใจที่เช่าของมงคลผมก็จะแถมชุดนะครับพระราหูทรงยศให้1ชุดนะครับสนใจก็ติดต่อที่ call center นะครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีนะครับรัฐบาลนะครับโค้งสุดท้ายออกแล้วรวมถึง5ราศีที่จะมีโชคด้วยมีราศีอะไรบ้างก็ไปดูตัวเลขกันนะครับเราก็มีท่านผู้ชมนะครับหลายท่านถามเลขดับมาในงวด16กุมภานะครับก็เลขดับคือ2กับ0นะครับ2กับ0เน้นให้อีกทีนึงแล้วอย่าลืมนะครับรัฐบาลงวดนี้พระราหูทรงยศผมเน้น8กับ9 8ข้างล่าง9ข้างบน8หรือ9มาตัวใดตัวหนึ่งแน่นอนและถ้าท่านทรงยศเนี่ยถ้าท่านมา2ตัวก็นะครับถูกกันถ้าเป็นภาษาไต้หวันก็คือ2เด้งเลยนะครับก็คือ2เท่าไปเลยถูกกันเยอะๆก็ฝากท่านผู้ชมด้วยครับสนใจที่จะเช่าพระราหูทรงยศก็แอดไลน์ไปที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์สนใจที่จะเข้ากลุ่มรัฐบาลหรือรายวันเข้ามาหานะครับรายได้เพิ่มเติมค่ากับข้าวก็สามารถเข้ามาในกลุ่มรายวันได้นะครับส่วนรัฐบาลก็เข้าก่อนเข้ากลุ่มก็ได้เลขก่อนนะครับเวลาลงทุนเนี่ยเราก็จะได้ไม่เจอเลขอั้นเลขจ่ายไม่เต็มตอนนี้ทางออนไลน์เขาเปิดนะครับให้ลงทุนได้แล้วนะครับรีบลงทุนนะครับเน้น8กับ9ก่อนที่เลข8เลข9จะดังขึ้นมาแล้วก็จะหาซื้อไม่ได้หรือหาซื้อได้ก็จ่ายน้อยเต็มทนเพราะเลข8เลข9ผมว่าใกล้ๆหวยออกก็จะต้องมีอ่านอีกไม่ต่ำกว่า 5-6 ชุดแน่นอนนะครับก็ฝากท่านผู้ชมไว้นะครับสนใจก็ติดต่อ call center ไม่ว่าจะเข้าเช่าของมงคลเช่าพระราหูทรงยศนะครับหรือว่าจะเข้ากลุ่มรัฐบาลแล้วก็รายวันวันนี้ขอให้โชคดีนะครับราชาฤกษ์เลขคู่นะครับมิตรใหญ่นะครับก็78เนี่ยผมว่าสลับกันมาแน่นอนเลยตั้งแต่หุ้นไปจนถึงนะครับราวพัฒนาวันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับทำกำไรให้ได้เป็นกอบเป็นกำจะได้เอากำไรบางส่วนนะครับเก็บไว้อีกบางส่วนก็มาลงทุนต่อในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคนะครับแล้วก็พบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ